กันใครได้เลยหรือมันเป็นปัจจตังของตัวใครตัวใครนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเหมารวมถ้าเหมารวมแล้วถ้าเข้าใจผิดหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมนะ นะคุณมัฒนานะครับเอาใหม่นะเรื่องอย่างนี้นะฮะมาตรฐานของลุงก็บอกไปแล้วนะว่าลุงไปรู้ไปได้สิ่งนี้ได้ยังไงนะมาตรฐานความจริงลุงไปได้ก่อนนะวันที่1มกราคมปี37ลุงได้มาเรียบร้อยแล้วก็ไปเห็นสิ่งนี้อะไรในที่มืดแดงจากสารพัดมันเป็นตัวตามทีหลังเห็นไหมครับมันเป็นตัวตามทีหลังไปเห็นความสว่างในที่มืดในถ้ำก็คือจิตของเรานี่เองครับสุดท้ายก็คือจิตบริสุทธิ์สิ่งที่ลุงได้ได้ก่อนได้มาก่อนลุงได้สิ่งนี้มั้งแต่วันที่1มกราคมปี37เวลาประมาณบ่าย3โมงเคยมีคลิปได้ยินไหมครับว่าลุงยืนเยี่ยวอยู่ข้างทางกลางทุ่งนาเหมือนมีอะไรบางใครสักคนมันยิงน้ำสติ๊กใส่สีข้างเคยได้ยินนั่นคือตัวนั่นคือสิ่งที่หลุดได้อธิบายความดินน้ำลมไฟมาประจบเป๊ะในจุดนั้นเวลานั้นนั่นหลุดได้สิ่งนั้นมาเสมือนหนึ่งได้ก้อนหินอยู่ก้อนเสร็จแล้วก็ไม่รู้มันคืออะไรก็คือสงสัยนั่นเองถามหาก้อนหินก้อนไอ้สิ่งที่ว่าเนี่ย3ปีนะครับ3ปีเต็มๆนะครับ37ถึงปี40จึงมาอธิบายขยายความสิ่งนี้ผ่านวิทยุยานเกราะ AM 540ตี1ถึงตี2เป็นเวลา20กว่าปีรักษาผู้คนผ่านโทรศัพท์มาตลอดนะจนกระทั่งมาถึงวันนี้วิทยุนั้นเลิกไปเรียบร้อยแล้วเลิกไปเมื่อปี6162นี่เอง62ต้นปีนะครับใช่นะแล้วก็มาเป็นที่ Facebook วันนี้แล้วเป็น YouTube หน้าวันนี้คล้ายๆกับว่าวิทยุมันแคบใช่ไหมอันนี้มันไปทุกประเทศในโลกมันกว้างมันก็จะพัฒนามาเองสู่ความกลัวกว้างอย่างเช่นคุณแมทนาอยู่ประเทศไหนที่ว่ากรีกใช่ไหมเนี่ยมาถึงได้รู้กันโอเคนะครับกลับมาถึงคุณมัทนาต่อนะครับว่าคุณหลวงขาไอ้ที่บอกว่าไปเห็นความสว่างในที่มืดก็คือในถ้ำงั้นก็แสดงว่าการจำศีลในถ้ำของพระสงฆ์องค์เนนที่ท่านบวชเรียนเข็นอ่านถ้าเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าพระสงฆ์องค์เนนเหล่านั้นท่านได้พลังงานบริสุทธิ์ทุกองค์ใช่ไหมตอบว่าตีแตกตัดตกเลยครับไม่ใช่แน่นอนแต่พระสงฆ์องค์เนนก็คือนักบวชเนาะนักเบียดมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมนักเบียดมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมก็จะรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับชัดเจนเรื่องราวธรรมชาติสิ่งที่เรามองเห็นในความใสในจิตนั่นคือพระธรรมนะตีความไปเป็นพระธรรมที่พระเจ้าให้กับชาวโลกเลยครับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ณวันนั้นคือพระอรหันต์ทั้งหมดจำเลยครับณวันนั้นก็คือณวันที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่นั่นผลิตพระอรหันต์1,250พระองค์ทิ้งไว้ในโลกใบนี้ความจริงมากกว่านั้นด้วยเอาว่า1,250พระองค์ก็แล้วกันทิ้งไว้ในโลกใบนี้พระอรหันต์เหล่านั้นจะรู้ตามพระองค์ทั้งหมดเราเรียกว่าพระอรหันต์ต้องบรรลุธรรมในระดับอย่างต่ำก็ต้องปัญญาวิมุตติได้ศีลสมาธิปัญญาจิตคือความสว่างคือบุญคือปัญญาความหมายเดียวกันปัญญาที่ว่านี่คือ wisdom pure wisdom นั่นเองงั้นจะเป็นพระสงฆ์หน้าวันนั้นคือพระอรหันต์2,600ปีที่ผ่านมาพระอรหันต์ทั้งหมดนั่นคือจิตบริสุทธิ์ได้ pure wisdom โอเคนะได้หมดพระนั้นก็ทำงานมากี่ปีแล้วกว่าเขาจะละสังขารหมดจดเหลือพระองค์สุดท้ายมีชื่อว่า
พระมหากัสสปะเหลือองค์เดียวอยู่ก็อยู่ยากนะองค์เดียวอ่ะดูไว้อยู่ยากนะคือมันรู้สิ่งนั้นมีองค์เดียวจะไม่มีเพื่อนนะเอาจะคุยกับใครอ่ะให้คุยใครด้วยอยู่ยากงั้นพระอรหันต์พระองค์นั้นพระมหากัสสปะที่ว่านี่ก็เลยพาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่มืดคือในถ้ำคำถามมีว่าทำไมล่ะพระมหากัสสปะจึงไม่เดินดินกินข้าวแกงเหมือนพระอรหันต์ทั่วไปบอกแล้วบอกว่าอยู่คนเดียวมันอยู่ยากทำไมมันอยู่ยากกลัวตายใช่ไหมไม่ใช่พระอรหันต์เขามีศักยภาพส่วนตัวเขาสูงมากเดินผ่านหมาหรือหมาเดินผ่านและหมาเห่าหมาปากเบี้ยวด้วยเอากลับทีอย่านะอย่าแตะต้องพระอรหันต์ให้ดูไว้ขอให้มีจริงเถอะคิดไม่ดีเดี๋ยวซวยทั้งตระกูลให้รู้ไว้พระอรหันต์เนี่ยนะก็เพราะเช่นนี้ละมั้งนะบัญญัติถ้าใครบรรลุพระอรหันต์บรรลุธรรมถึงพระอรหันต์อยู่ครองคารวะไม่ได้จะต้องตายภายใน7วันนะวันนู้นก็แล้วกันพระอรหันต์เหลือคนเดียวอยู่เดียวไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมมีเมตตาธรรมที่สูงที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าหมาเห่าหมาปากเบี้ยวถ้าคนคิดไม่ดีไม่ช่วยตั้งตระกูลเลยนะก็เลยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในถ้ำใครอยากจะรู้เห็นเนี่ยก็ไปเจอในถ้ำใช่ไหมก็เห็นความสว่างในที่มืดไงนั่นแหละครับจะเจอเองน่าจะเจอเองครับผมเจอแน่นอนเลยถ้าเราเป็นตัวตนเป็นยังไงนี่เป็นตัวโอเคนะไอ้นี่โยงให้ฟังนะครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องนี้เป็นทางลึกๆแหลมๆและคมๆด้วยนะครับจากคุณมัทนาที่ถามมาก็หวังว่าคำตอบนี้น่าจะคลีนและก็เคลียร์ขั้วหัวใจเรียบร้อยรวมทั้งหลายๆท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพในขณะนี้จบเนาะ